วันที่9มกราคม2567ครับท่านผู้ชมปรากฏข่าวพาดหัวนะครับในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเนื้อหาข่าวระบุนะครับว่าเงินบาทดิ่งหนักที่สุดในภูมิภาคและก็มีโปรยข่าวนะครับบอกว่าผวาแรงกดดันธนาคารแห่งประเทศไทยให้ลดดอกเบี้ยทำให้ค่าเงินบาทนั้นเนี่ยทะลุ35ต่อดอลลาร์เอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับแม้ว่านายกรัฐมนตรีนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนั้นเนี่ยหลังๆเนี่ยแกระมัดระวังตัวมากขึ้นนะครับแต่ยังไงเนี่ยอาการปากไวยิ่งกว่ากามนิดหนุ่มของท่านนายกเนี่ยยังไม่หายครับโอ้ยคราวก่อนใจไม่ดีเห็นแกไปนะฮะรีบไปประณามกลุ่มฮามาสโอ้เกือบทำเอาประเทศไทยเสียศูนย์นะฮะในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยผลของความปากไวมือไวแต่มาวันสองวันนี้เองครับหายไปพักหนึ่งกลับมาอีกแล้วคราวนี้กลายเป็นว่าความมือเร็วปากไวของนายกเนี่ยทำเอาค่าเงินบาทสุดหนักนะฮะเพราะผู้คนคิดไปว่ารัฐบาลกำลังจะส่งสัญญาณหรือสร้างแรงกดดันให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยเอาละครับเรื่องราวเป็นยังไงไปดูกันเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมเพื่อให้เข้าใจว่าอะไรมันเป็นอะไรนะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวไปลำดับความกันแบบนี้ครับหนึ่งนะครับชัดเจนครับว่าท่านนายกเศรษฐากับรัฐบาลเพื่อไทยนะครับจะเดินหน้าโครงการแจกเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตให้จงได้ท่ามกลางกระแสเสียงคัดค้านอย่างมากมาย2ในบรรดากระแสเสียงที่คัดค้านนั้นนะครับมีธนาคารแห่งประเทศไทยนำโดยผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวาฒนฤพุฒิรวมอยู่ด้วยนะฮะ3ปรากฏว่าระหว่างรัฐบาลกับแบงก์ชาติระหว่างท่านนายกกับผู้ว่าแบงก์ชาตินั้นมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตโดยผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับมีความเห็นไปทำนองที่ว่าการกู้เงินหลัก 500,000 ล้านมาเพื่อนะครับแจกในโครงการหรือกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนี้ตามที่รัฐบาลกล่าวอ้างนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องดีสำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยก็กลายเป็นปมเหตุเป็นชนวนนะฮะนั่นประเด็นที่3ประเด็นที่4ครับท่านผู้ชมหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับฉบับวันที่8ถึง10มกราคม2567ได้นำเสนอข่าวหนึ่งนะครับนะฮะซึ่งระบุเนื้อหาข่าวนั้นบอกว่าแบงค์ทำกำไรสูงสุด 2.2 แสนล้านอานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น BBL แชมป์มันมาจากเรื่องนี้ก่อนอ่ะประเด็นที่5ครับในวันที่ประชาชาติธุรกิจได้นำเสนอข่าวนี้นี่เองปรากฏนะครับคอลัมนิสต์ชื่อดังก็คือคุณหนุ่มเมืองจันทร์ได้โพสต์นะครับเป็นความเห็นนำเอาข้อมูลหลายๆข้อมูลมาชนกันนะฮะโดยบอกว่ายอด SME นะฮะเข็นไม่ขึ้นมา11เดือนแล้วมีตัวเลขรายงานการเลิกกิจการส่งท้ายปีเนี่ยถึง 18,000 รายรถถูกยึดเดือนละ 27,000 คันเพราะผ่อนกันไม่ไหวแบงค์ไม่ยอมปล่อยเงินกู้ 70% สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่า3ล้านเพราะกลัวว่าหนี้เสียจะพุ่งนี่แกก็เอาข้อมูลเหล่านี้นะครับแล้วก็มาเทียบกับข่าวของประชาชาติธุรกิจที่บอกว่าแบงค์ฟันกำไร 2.2 แสนล้านอานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้นเพื่อที่จะท้วงติงนะครับว่าก็เหมือนทำนองจะเปรียบเปยแหละครับว่าเศรษฐกิจย่ำแย่ขนาดนี้แบงก์ยังฟันกำไรอื้อซ่าแล้วก็มีการพาดพิงนะครับไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยว่าทำอะไรอยู่ทำไมปล่อยให้แบงก์ได้กำไรมากมายมหาศาลจากส่วนต่างของดอกเบี้ยขาขึ้นแต่ขณะที่ชาวบ้านนั้นเดือดร้อนกันทั่วหน้าจากอัตราดอกเบี้ยที่มันขึ้นนะครับก็ปรากฏว่าบทความของคุณหนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายครับผมคงไม่เอารายละเอียดมาพูดถึงนะท่านผู้ชมเพราะมันเป็นรายละเอียดอาจจะเอามาพูดถึงในคลิปหลังมันเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจทางเศรษฐกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องธนาคารเกี่ยวกับเรื่องแบงก์เกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นขาลงนะมันละเอียดแต่ประเด็นก็คือว่านะครับนึกไม่ถึงครับว่าในบรรดาผู้ที่ออกมาวิจารณ์นะครับข้อเขียนของนักเขียนดังอันนี้อาจจะต้องบอกว่าอยู่ในฝากที่เห็นด้วยนะครับกับคุณหนุ่มเมืองจันทร์กลับมีนายกเศรษฐาทวีสินร่วมอยู่ด้วยโดยคุณเศรษฐาได้โพสต์นะครับในวันที่7มกราคม2024หรือ2567นั่นแหละโพสต์ประมาณนะฮะ
หลังเที่ยงก็บอกแบบนี้โพสต์ว่าจากการที่แบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยทั้งที่เงินเฟ้อติดลบมาต่อเนื่องกันหลายเดือนนั้นไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเลยและยังมีผลกระทบต่อประชาชนที่มีรายได้น้อยและ SME อีกด้วยผมจึงอยากให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลราคาสินค้าเกษตรบางชนิดให้เหมาะสมเพราะอาจจะต่ำไปก็ได้และหวังว่าแบงก์ชาติจะช่วยดูแลประชาชนไม่ขึ้นดอกเบี้ยสวนทางกับเงินเฟ้อนะครับนี่โอ้คนดูนะครับถึงหลัก 500,000 กว่าคนนะฮะที่เข้าไปอ่านโพสต์ของนายกเศรษฐาทวีสินอ่ะโอ้โหเรียกว่าทันทีทันควันเลยครับท่านผู้ชมนะฮะหนุ่มเมืองจันทร์โพสต์ก่อนนะฮะแล้วคุณเศรษฐาน่ะเขาเรียกว่ามาลงดาบ2ซ้ำเนี่ยนะฮะกลายเป็นข่าวใหญ่เลยนะฮะแต่ปรากฏว่ามีคนเนี่ยเข้าไปค้นโพสต์เก่านะครับของท่านนายกก่อนที่แกจะเป็นนายกนะปรากฏว่าแกก็เคยพูดเรื่องทำนองนี้เอาไว้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอ่ะก่อนเป็นนายกเศรษฐาทวีสินได้พูดถึงเรื่องดอกเบี้ยนโยบายและแบงก์ชาติเอาไว้ว่าอย่างไรไปดูกันปรากฏข้อความนะครับในการโพสต์วันที่29พฤษภาคม2021หรือประมาณปี2564นะครับคุณเศรษฐาตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนายกบอกว่าปากเปียกปากแฉะแรงเลยนะขอให้ลดดอกเบี้ย policy rate จาก 0.5 เป็น0เพื่อลดภาระผู้เดือดร้อนผู้ว่าทปทคือผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ยินดียินร้ายท่านคงไม่เคยต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนเกิดมามีพร้อมหลายคนไม่โชคดีเหมือนกับท่านอ้างว่าต่ำแล้วเหลือกระสุนไว้ใช้เมื่อจำเป็นตลกสิ้นดีเหลือว่ายิงตัวตายเมื่อจะไม่มีกินหรือใส่เครื่องหมายคำถามด้วยโอ้เห็นไหมครับนี่แสดงว่าอันนี้ก่อนที่แกจะมาเป็นนายกนะโอ้ซัดซะเต็มข้อล่อซะเต็มแข้งเลยนะฮะซึ่งก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมว่าแหมอันนี้มันอาจจะเป็นความอึดอัดครับข้องใจมาแต่เดิมหรือเปล่าของท่านนายกก่อนจะมาเป็นนายกนะหรือเป็นเพราะว่าแบงก์ชาตินั้นเนี่ยไม่ตอบสนองต่อนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตกันแน่นะฮะแต่ไม่ว่าจะโดยเหตุผลกลไกก็เถอะนะฮะคุณเศรษฐาต้องไม่ลืมนะครับท่านนายกต้องไม่ลืมนะครับว่าการโพสต์ในสถานะของนายเศรษฐาทวีสินกับโพสต์ในสถานะของนายกเศรษฐาทวีสินนั้นไม่เหมือนกันนะครับนายเศรษฐาจะโพสต์อะไรอย่างไรเนี่ยนะฮะก็เป็นแค่ความเห็นของประชาชนหนึ่งคนซึ่งก็มีสิทธิ์มีเสียงที่จะแสดงความเห็นและถ้าดีก็ควรจะรับฟังนะฮะอาจจะดุดันไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นนายกโพสต์เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่แค่ความเห็นไงเพราะคนเข้าใจว่านี่คือการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างใช่หรือไม่และสัญญาณที่ส่งออกมาเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยก็เหมือนกับต้องการจะให้รัฐบาลเนี่ยกำลังกดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยลดดอกเบี้ยลงใช่หรือไม่ซึ่งแน่นอนครับว่าผลกระทบนั้นมันมีมากกว่าความเห็นของนายกนายขอนายคอนายงอที่ออกมาแสดงความคิดหรือความเป็นห่วงเป็นใยหรือออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างแน่นอนไม่งั้นนะครับกรุงเทพธุรกิจคงไม่นำเสนอข่าวที่ผมเอามาพูดถึงตั้งแต่ต้นเนี่ยว่าท่านนายกต้องการวิพากษ์วิจารณ์นะครับแสดงความเห็นด้วยกับคุณหนุ่มเมืองจันทร์แต่ผลของมันคือคนไปเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังจะส่งสัญญาณกดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยลดดอกเบี้ยผลก็คือค่าเงินบาทนั้นร่วงลงมามากที่สุดในภูมิภาคนี้อันนี้แหละครับคือผลพวงนะครับของความรวดเร็วปานกลางมนิษย์หนุ่มไม่ว่าจะอะไรนะมือที่นะเคาะโซเชียลมีเดียหรือภาษาชาวบ้านที่เขาเรียกว่าปากเร็วปากไวอ่ะนะนั่นแหละซึ่งถ้าเราไปดูข้อมูลนะครับท่านผู้ชมมีข้อมูลน่าสนใจมากผมจะลำดับให้ฟังดังนี้นะครับว่า1นะฮะก่อนปีใหม่นั้นผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับเคยอธิบายสัมภาษณ์เรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเอาไว้แล้วอย่างละเอียดขออนุญาตนะครับอ่านให้ฟังเพราะประเด็นก็คือผู้ว่าแบงก์ชาตินั้นกำลังจะบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยนะครับจาก2ปีเนี่ย8ครั้งจาก 0.5 มาเป็น 2.5% นั้นเนี่ยเป็นการขึ้นดอกเบี้ยที่ถือว่าน้อยที่สุดในภูมิภาคแล้วนะครับผู้ว่าแบงก์ชาติเขาบอกแบบนี้ครับนะฮะเขาบอกว่านะฮะเงินเฟ้อซึ่งเป็นผลพวงมาจากโควิด-19 นะครับเมื่อสิงหาคมเนี่ยของปีกระโน้นเนี่ยจะพีคขึ้นไปอีกถึง 8% จะสูงสุดในภูมิภาคซึ่งตอนนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าขึ้นดอกเบี้ยช้าไปหรือเปล่าภาษาทางเทคนิคทางนักการเงินเขาบอกว่า behind the curve แต่เราก็คิดได้ว่านั่นเป็นแนวทางที่ดีที่สุดนั่นก็คือการขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะฮะไม่เร็วไม่แรงแบบชาวบ้านเพราะโครงสร้างต่างๆนะครับการฟื้นตัวจะช้ากว่าเพื่อนบ้าน
หากตอนนั้นเราขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงจะหนักแค่ไหนแต่ไม่ขึ้นเลยก็ไม่ได้เพราะจะทำให้การคาดการเงินเฟ้อหลุดและแพร่ไปในระบบจะทำให้เครื่องยนต์นะครับเงินเฟ้อติดจึงต้องจัดการด้วยนโยบายดอกเบี้ยและในท้ายที่สุดดอกเบี้ยก็ลดลงดร.เศรษฐพุฒินะครับยังบอกอีกนะว่าต้องชั่งน้ำหนักนะธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ทำเรื่องนี้ซีซัวนะต้องชั่งน้ำหนักนะครับระหว่างภาระหนี้กับค่าครองชีพซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยต้องใส่ใจเรื่องค่าครองชีพนะฮะเราจะเจาะดูเรื่องของภาระหนี้ต่อผลของการขึ้นดอกเบี้ยแม้จะมีคนต้องรับภาระหนี้เพิ่มขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ยแต่พบว่าลูกหนี้ในระบบประมาณ 60% เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือฟิกเรทขณะที่อีก 40% เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรือ floating rate อาจจะมีจำนวนงวดหรือจำนวนครั้งที่ต้องชำระเพิ่มขึ้นคือแปลว่าเขาก็ลงไปดูในรายละเอียดระดับหนึ่งเหมือนกันนี่อันนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติอธิบายไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะฮะประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือว่าชัดเจนครับมีคนเอาข้อมูลตัวเลขว่าเงินเฟ้อของไทยนั้นมันไม่ได้หนักหนาสาหัสสากรรจ์มีนำซ้ำยังติดอันดับนะครับประเทศที่มีเงินเฟ้อน้อยที่สุดเนี่ย1ใน10ประเทศของโลกอยู่ด้วยซ้ำที่ประเด็นที่2นะฮะประเด็นที่3นะครับเนี่ยแน่นอนครับอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยเรานั้นติดลบนะครับหรือว่าลดลงอย่างต่อเนื่องหลายเดือนเหมือนที่ท่านนายกว่าจริงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจนั้นจะกลับมาอยู่ในสภาวะปกตินะครับเพราะเหตุปัจจัยตัวแปรความผันผวนจากสถานการณ์นอกประเทศไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางการเมืองของระดับโลกหรือว่าสถานการณ์เรื่องเศรษฐกิจนะครับที่จีนก็ดีในอเมริกาก็ดีมันก็ยังผูกโยงพัวพันกันอยู่ฉะนั้นช่วงนี้นะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยท่ามกลางความไม่แน่นอนเนี่ยก็ควรจะลดความเสี่ยงในการเพิ่มหนี้ของประเทศให้ได้มากที่สุดนะฮะประเด็นสุดท้ายครับท่านผู้ชมนะฮะก็คือนะฮะข้อวิจารณ์ของคุณหนุ่มเมืองจันนั้นเนี่ยที่นายกออกมาแสดงท่าทีเห็นด้วยนะครับแล้วก็นำมาเป็นประเด็นแล้วก็ใช้เอามานะครับวิพากษ์วิจารณ์หรือต่อว่าต่อขานกับธนาคารแห่งประเทศไทยต่อหนึ่งนั้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีคนบอกว่าคุณหนุ่มเมืองจันนั้นสับสนเรื่องอะไรสับสนระหว่างเรื่องกำไรที่ได้จากส่วนต่างของดอกเบี้ยขาขึ้นหรือว่า Net Interest Margin หรือ INIM กับ Interest Spread หรือว่าช่วงห่างระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้นะฮะซึ่งทั้งสองเรื่องนั้นเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันซึ่งถ้ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ก็ต้องถามแล้วครับว่าคุณเศรษฐาก่อนมาเป็นนายกนั้นก็เคยบริหารนะครับอยู่ในแวดวงธุรกิจอยู่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวเลขเงินทองอยู่ไม่น้อยก็น่าจะรู้เรื่องพวกนี้ดีอยู่แล้วเอ๊ะทำไมถึงยังเอาข้อเขียนของคุณหนุ่มเมืองจันทร์มาเป็นตัวตั้งเพื่อจะแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยในมุมมองของตัวเองต่อมาอีกก็นี่แหละครับท่านผู้ชมนะฮะจริงๆแล้วต้องบอกว่าทางที่ถูกนะครับคุณเศรษฐาไม่ใช่นายเศรษฐาแล้วนะเป็นนายกแล้วและนายกก็มีอำนาจมีหน้าที่วิธีแก้ปัญหาที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดไม่ใช่การโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองนะแต่เป็นการเชื้อเชิญนะครับแบงค์ชาติหรือผู้ว่านะครับแบงค์ชาติมาพูดมาคุยกันอีกในเรื่องนี้ไม่ใช่ไปใช้วิธีโพสต์ผ่านโซเชียลเหมือนเป็นเซเลบริตี้คนหนึ่งและก็กลายเป็นประเด็นร้อนและก็ทำให้เห็นว่าผลกระทบนะครับเรื่องอื่นที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอ่ะมันก็ตามมาแถมยังแสดงให้เห็นว่าวุฒิภาวะหรือการแก้ไขการจัดการบริหารสถานการณ์ของท่านนายกนั้นเนี่ยยังเป็นที่สงสัยเป็นที่ตั้งคำถามได้ยังมือไวยังปากไวนะครับนะจนอาจจะทำให้นะครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายหรือไม่ซึ่งก็ต้องถามนะครับว่าเอ๊ะเมื่อนายกเรียกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้ว่าแบงก์ชาติมาคุยได้ก็เคยเรียกมาคุยนะก่อนหน้านี้มานั่งหารือกันแต่ครั้งนี้ไม่เรียกก็เข้าใจได้สองอย่างแล้วครับว่าหนึ่งคืออาจจะยังนึกไม่ถึงหรือว่าลืมสองก็คือไม่อยากเรียกซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยแปลว่าไอ้เรื่องที่มันพันโตกันเรื่องอื่นไม่ได้เกี่ยวเรื่องกำไรของแบงค์นะกับดอกเบี้ยขาขึ้นนะก็คือเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันอาจจะบานปลายแล้วซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าถ้ามันจริงอย่างหลังนะระหว่างคนที่ชื่อเศรษฐพุฒิกับคนที่ชื่อเศรษฐาเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนกันแล้วครับขอบคุณครับ